ทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่น Native API อีกตัวหนึ่งที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ดูน่าสนใจดีนะครับก็จะเป็น Native API ตัวที่เอาไว้แสดงหนังนะครับเล่นหนังเล่นวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง Native API ตัวนี้มันชื่อว่าจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับชื่อว่า Streaming Media นะครับ Streaming Media นะครับทีนี้เราจะใช้ Native API ตัวนี้ทำไงนะจำได้ไหมมี3สเต็ปนะครับสเต็ปที่1ก็คือดาวน์โหลดมันมาก่อนนะครับ Ctrl C Copy มันมาแล้วก็เอามาใส่ในตัว Terminal ของเรานะครับการเปิด Terminal เพิ่มขึ้นมาอาจารย์ใช้เขาเรียกอะไรตัวโปรเจกต์เดิมนะครับอาจารย์ขี้เกียจสร้างโปรเจกต์ใหม่ฉะนั้นอาจารย์ก็วางมันลงไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัว API ตัวนี้ลงมานะครับหลังจากถ้าดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องติดตั้งมันลงไปในตัวแอปของเรานะครับอาจารย์ก็จะ copy บรรทัดที่2ไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะครับคือตอนนี้เรา Native API ตัวแรกของเราทำให้มันสามารถเปิดหน้าเว็บไซต์หรือว่าไปดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์หรือเว็บเซอร์วิสได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะออกมาเป็นรูปแบบของ JSON แล้วเราก็ค่อยเอา JSON นั้นไปทำงานต่อนะครับกับอีกอันนึงก็คือต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการเล่นนะครับทำการเล่นไฟล์วิดีโอแต่ว่าไฟล์วิดีโอในที่นี้ไม่ใช่ไฟล์วิดีโอที่อยู่ในเครื่องนะครับคือเป็นเล่นไฟล์วิดีโอที่อยู่บนเน็ตนะครับก็คือเป็นสตรีมมิ่งนะครับเป็นสตรีมมิ่งเพราะว่าเดี๋ยวพออีกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปให้ทำนะครับก็คือจะทำให้เป็นการเล่นวิดีโออะไรประมาณนี้ก็เลยเอาตัว API ตัวเนี้ยมาให้ลองเล่นดูก่อนว่ามันจะเล่นยังไงนะครับโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วคราวนี้เราวางตัวคำสั่งที่2ติดตั้งลงไปนะครับพอติดตั้งลงไปเสร็จปุ๊บนะครับถึงที่เราต้องการก็คือทำอะไรนะแอดโมดูลใช่ไหมโมดูลชื่อว่า Streaming Media นะครับอาจารย์ copy Streaming Media นี้ไว้นะครับแล้วอาจารย์ก็จะไปที่แอปโมดูลนะครับมันมี3สเต็ปเนาะดาวน์โหลด install แล้วก็ไปที่แอปโมดูลนะครับต้องทำ3อย่างโอเคเสร็จปุ๊บไปที่แอปโมดูลครับอันเดิมมี HTTP อยู่แล้วอาจารย์คอมม่าแล้วก็อาจารย์วางข้อความนี้ลงไปนะครับ Streaming Media พอ Streaming Media เนี่ยมันจะสีแดงครับ Alternate Enter ปุ๊บมันจะ Import Streaming Media มาให้แต่ว่าเขาบอกว่าจะต้องเป็นNGX นะครับ NGX ข้างหลังฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น NGX ด้วยนะครับ NGX นะครับแล้วก็เซฟทีนี้พออาจารย์ใช้ได้เสร็จปุ๊บอาจารย์จะเล่นหนังยังไงอาจารย์สร้างปุ่มไปปุ่มหนึ่งครับอาจารย์สร้าง Iron Button ปุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่า Play Movie นะครับ Play Movie แล้วจากนั้นอาจารย์ใช้ Event on Click นะครับ Event Click นะครับแล้วก็ใช้เมธอดชื่อว่า Play Movie นะครับ Play Movie แล้วก็ Alternate Enter เพื่อสร้างเมธอดปึ๊บได้เมธอดมาแล้วครับคำสั่งมันใช้ยังไงเนี่ยคำสั่งบอกว่าต้องทำการสร้างออปชันขึ้นมาก่อนนะครับต้องทำการอันนี้ก่อนนะครับนี่ต้องทำการ inject มาก่อนนะครับ inject ตัวเขาเรียกอะไรตัว media streaming media มาทาง copy เลยแล้วกัน copy ปึ๊บเอาไปใส่อยู่ในตัว constructor ครับ comma แล้วก็วางมันลงมามันสีแดงครับ alternate enter เพื่อให้มัน import นะครับพอ import เนี่ยมันก็ import ตัวข้างบนมาเห็นไหมแต่ว่าตอน import เขา import 2ตัวนะครับเขา import ตัว option ด้วยอาจารย์ก็เลย copy ตัว option นี่ล่ะ copy ปึ๊บ Ctrl C ครับแล้วก็กลับมาที่หน้านี้ import 2ตัวนะครับได้เป็นตัว media นะครับstreaming media ทีนี้เวลาจะเล่นเราต้องมาทำการ set option ก่อนนะครับ set option set อะไรเนี่ยมันบอกว่ามี option streaming media callback นั่นนู่นนี่อาจารย์ไม่รู้จักอาจารย์รู้จักแค่บางตัวฮะอาจารย์ copy มาก่อนนะครับอาจารย์ copy มาทั้งรุ่นเลยแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วอาจารย์บอกว่าไอ้ตรงนี้อาจารย์เมธอดนี้อาจารย์ยังไม่สนใจแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าเวลาเล่นให้มันเล่นเป็น landscape ไม่จำเป็นอะเล่นเป็นแนวตั้งก็ได้อาจารย์ลบออกครับแล้วก็ปิด controlให้มันมีคอนโทรลด้วยอาจารย์เปลี่ยนเป็น true ฉะนั้นอาจารย์เอาแค่นี้ครับออปชันอาจารย์มีแค่นี้พอเป็นแค่นี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วอาจารย์ก็สั่งเล่นได้เลยเห็นไหมสั่งเล่นจื๊บตัวนี้นะครับสั่งเล่นหนังนะครับเล่นหนัง
ทีนี้จังก็ copy คำสั่งมาปึ๊บทีนี้ URL ที่เราจะเล่นหนังมัน URL ไหนหนังเราอยู่ไหนเราเสิร์ชก่อนแล้วกันครับtest mp4 มีตัว test ตัววิดีโอที่ใช้ในการ test ต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะอยู่ไอ้เป็นตัว big buggy เนี่ย big bug bunny เนี่ยนะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่หน้าวิดีโอนะครับ samplevideo.com มีไหมอันนี้มันตัวใหญ่ไปเอาตัวไอ้กระต่ายน้อยของเราเนี่ยกระต่ายน้อยเราอยู่ไหนนะเราเคยจิ้มไปดูแล้วอันหนึ่งวิดีโอเพจตรงนี้เหรอเป็นหน้าวิดีโอครับแล้วก็อาจารย์จิ้มที่ mpeg 4ครับ mpeg 4มันจะได้เป็นไฟล์วิดีโอมาเป็นลิงก์ไฟล์วิดีโอตัวนี้อาจารย์ copy ลิงก์มาครับปึ๊บเราจะเล่นวิดีโอเนี้ยนะครับอยู่บนตัวอิมูเลเตอร์ของเราฉันเอาวิดีโอตัวนี้นะครับมาใส่คอนโทรล V วางลงไปครับมันเป็นยาวๆเนาะเราก็ Enter ลงมาครับเราสามารถ Enter ตัวนี้ลงมาได้นะครับก็คืออ่ะโอเคยาวๆอย่างนี้ฉันก็ใส่นะครับใส่ออปชันแล้วก็ออปชันตัวนี้สามารถเอาไปเล่นวิดีโอตัวนี้ได้นะครับถ้าเรากดปุ่มอ่ะลองดูซิสั่งเซฟครับคอนโทรล S เซฟเสร็จปุ๊บมันจะคอมไพล์ใหม่ emulator เราก็มี movie ขึ้นมานะครับตอนนี้กำลังคอมไพล์อยู่ถ้ามันทำงานได้นะครับมันจะไปเปิดหน้าวิดีโอตัวนี้นะครับหวังว่าจะได้ยังไม่เคยลองเหมือนกันบน emulator นะครับอ่ะโอเคกดคลิกครับเล่นหนังจึ๊บกดแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าบนมือถืออ่ะได้แต่บนนี้ได้ป่าวเงียบครับหรือมันไม่ยอมหรือมันไม่มีตัวโปรแกรมให้เล่นมีเออร์เลอร์ไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอดูตัวเขาเรียกตัวดีบัคของมันก่อนนะครับเปิดตัวนี้แล้วก็มาเปิดตัวนี้รีโมทดีไวซ์เรามีมือถือต่ออยู่หนึ่งเครื่องเป็นแอปแล้วก็ดูตรงนี้ครับปึ๊บมันเออร์เลอร์ไหมอะก็ไม่ได้บอกเออร์เลอร์อะไรนะชื่อคอนโซลเงียบทำไมไม่เล่นให้เราล่ะก็เนี่ยตัววิดีโอแล้วก็เล่นนะครับมีออปชันวิดีโอออปชันก็คือจะเล่นตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ copy ลิงก์ตัวนี้ไปลองเล่น copyแล้วก็เป็นหน้าแรกวางวิดีโอที่ลงมากด Enter นะครับเอ้าทำไมมันไม่มีหน้าจอขึ้นมาให้เรามีตัวเล่นวิดีโอไหมมันต้องมีสิมันต้องเล่นได้นะครับมันไม่เล่นให้อ่ะเอาใหม่อาจจะอ๋อจำได้ละมันจะต้องถ้าเราแอดปลั๊กอินตัวใหม่นะครับจะคงจะต้องมีการคอมไพล์ใหม่นะครับส่งคำสั่งขึ้นไปใหม่นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่รู้จักมันแค่รีคอมไพล์ไม่ได้นะครับฉะนั้นคงต้องส่งขึ้นไปใหม่นะครับอันนี้เลือกอันไหนล่ะจำไม่ได้แล้วเลือกอันแรกใช่ไหมมันต้องทำการเพราะว่าเราเมื่อกี้เราเพิ่งดาวน์โหลดตัวไลบรารีมันมาเพิ่มใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่ส่งขึ้นไปใหม่เนี่ยตัวไลบรารีมันไม่ไปให้พอไม่ไปให้เสร็จปุ๊บโค้ดมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับโค้ดไม่สมบูรณ์มันก็จะไม่สามารถทำงานได้คิดว่านะครับเพราะจำคราวที่แล้วที่อาจารย์ทดลองทำก็เหมือนกันคือต้องบิวใหม่ถึงจะได้
อันนี้รอไปก่อนนะครับโอเคโปรแกรมรันขึ้นมานะครับตอนนี้คอมไพล์เสร็จแล้วรันเสร็จแล้วหวังว่าจะมีตัวไลบรารี Native API ที่ใช้ในการเล่นวิดีโอแล้วนะครับอ่ะลองดูกันดีกว่ากดปุ๊บเล่นวิดีโอได้ไหมวิดีโอมาแล้วดีใจจังเนี่ยครับก็คือเราใช้ Native API ของตัว Android นะครับในการเล่นไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์วิดีโอตัวนี้มันก็จะมีถ้าเราเมาส์คลิกก็เอานิ้วจิ้มนะครับก็จะเห็นมีคอนโทรลสามารถพอร์ตได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้โอเคเป็นการสำเร็จนะครับก็คือเวลาเราจะลงหรือเราเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะให้มันแสดงตัววิดีโอนะครับก็จำเป็นจะต้องหรือ API Native API ตัวใหม่นะครับจำเป็นที่จะต้องทำการบิวใหม่นะครับบิวใหม่เพราะไม่งั้นไอตัวคำสั่งตัวไลบรารีมันไม่ไปนะครับมันไม่ไปด้วยโอเคเท่านี้แล้วครับเรียบร้อย